โอเคสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีก1ลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า XADV 750คันเท่ใหม่กริบกริบแบบนี้เลยแน่นอนครับว่า XADV 750เซตนี้เนี่ยเราก็ให้ใช้ชื่อว่าเป็นเซตชุดรับขวัญอีก1เซตเป็นชุดรับขวัญอีก1เซตดูรอบๆคันกันก่อนคันนี้ส่งมาแต่งจากประเทศวิภาวดีเลือกชุดเป็นชุดแต่งแบบป้องกันไว้ก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นของจำเป็นสำหรับการใช้งานจริงแล้วก็การเตรียมตัวออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆสำหรับคันนี้นะครับจัดใส่อะไรเข้าไปบ้างไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดนึงนะครับอย่างแรกก่อนเลยเห็นชัดๆนะครับก็คือ Crash Bar นะตัว Crash Bar เนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ SRC นะครับตัวนี้เป็นตัว Full Body นั่นเพื่อนนะก็คือมีส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะครับตอบคำถามก่อนเลยว่าสำหรับ Crash Bar เพื่อนๆหลายคนที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการ XADV นะครับแล้วกำลังมองเลือก Crash Bar อยู่นะครับตัว Crash Bar ของ SRC ก็ถือเป็น Crash Bar มาตรฐานนะครับเขาจะมี2เวอร์ชันด้วยกันสำหรับ XADV ปี2024นะครับ2เวอร์ชันคือ Full Body แบบนี้นะครับและอีกเวอร์ชันนึงก็คือเป็น Lower นะครับเป็น Lower แบบนี้นะครับก็ในส่วนของตัว Full Bodyนะครับจะปกป้องขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะครับส่วนโลเวอร์ก็จะมีแค่นี้นะครับมีบางท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเราใส่โลเวอร์ก่อนแล้วมาเติมฟูลบอดี้ด้านบนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอะไรแหละเป็นลักษณะการเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโดยมีการยึดน็อตตรงกลางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาเติมภายหลังสั่งเป็นแบบโลเวอร์ไปก่อนแล้วมาเติมภายหลังไม่ได้ดังนั้นต้องเลือกเลยว่าจะใช้แบบ full body หรือจะใช้แบบ lower นั่นเองนะครับยึดน็อตบริเวณนี้ครับก็จะมีบูทตรงกลางมาให้แล้วก็ยึดเป็นน็อตสเตเลตด้านส่วนด้านบนแบบบริเวณนี้แล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นบริเวณนี้ครับตัว SRC นะครับก็จะให้ประกับกันสไลด์มาข้างละ1จุดเป็นงานของ SRC เขาเลยยึดแบบมาตรฐานแบบนี้นะฮะโอเคในส่วนของเมื่อมี Crash Bar แล้วนะครับแน่นอนว่าส่วนของชุดไฟ Spotlight เนี่ยลูกค้าเลือกใส่1ชุดนะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดไฟ Spotlight ของ Road Guide นะครับตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับนี่ฮะรุ่นรองท็อปรหัสของเจ้าตัวนี้ก็คือ KD50 นะครับเป็นทรงกลมเป็นชุดไฟ LED แบบพรีเมียมที่มาเป็น LED แบบแสงขาวแสงขาวเหลืองและแสงเหลืองพร้อมกับสเต็ปสวิตช์นะครับสวิตช์สเต็ปที่เป็นเรียกว่าสามารถที่จะเปิดสเต็ปสลับซ้ายขวาได้นะครับผมตัวแฟรมนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาก็จะดูพรีเมียมแบบนี้เลยทางรถไกด์เคลมว่าตัวบอดี้ของไฟเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นฮาร์ดโคตติ้งนะฮาร์ดโคตติ้งแล้วก็เรียกว่าการรอยขีดข่วนได้ดีเลยทีเดียวเลนส์เป็นเลนส์หนาพิเศษนี่สวยๆแบบนี้ขึ้นมาดูสวิตช์เขานะครับตัวสวิตช์ของ Joe Road Guide นะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็น Smart Wireless Switch นะครับตัว Smart Wireless Switch ตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็น Wireless Switch ไร้สายนะครับที่มาพร้อมกับช่องชาร์จ Type Cนะครับนี่ฮะสามารถที่จะชาร์จเติมพลังให้กับตัวสวิตช์เขาได้เองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดออกมาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แมกกาดุมไม่ต้องนะครับแต่นานเลยล่ะครับกว่าที่จะตัวแบตที่ตัวสวิตช์เขาจะหมดนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเราทำขายึดขึ้นมาให้พิเศษเพื่ออะไรเพื่อคือผมอยากให้ตัวสวิตช์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับนิ้วโป้งของผู้ขี่นะครับเจ้าของรถจะได้สามารถที่จะใช้นิ้วโป้งเนี่ยในการกดตัวสวิตช์ไฟสปอตไลท์ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันพิเศษก็คือฟังก์ชันเรื่องของสเต็ปกระพริบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะเพิ่มลองแสงกันเลย
ชึบครับเป็นรีโมทไวเลสนะครับแบบนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับสมมุติที่เราขี่มาเนี่ยแล้วเราขี่กำลังจะผ่านสี่แยกถนนใหญ่แล้วเราต้องการที่จะเตือนฝั่งตรงข้ามหรือสี่แยกนี้ว่าเราขอทางก่อนขอไปก่อนนะครับผมสามารถที่จะเปิดสปอตไลท์เป็นแบบกระพริบได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดสปอตไลท์นะครับเปิดสเต็ปกระพริบเลยนะครับขี่มาครับปุ๊บกดสเต็ปกระพริบเลยนี่ฮะขอไปก่อนนะครับนี่เห็นแสงไหมเห็นแสงนะโอเคนะครับแล้วผมก็ปิดเท่านี้เลยนะครับผมไม่ได้เปิดสปอตไลท์นะแค่แจ้งเตือนเขาว่าผมขอไปก่อนอีกครั้งนึงครับแบบนี้เลยนะครับสเต็ปก็จะมีทั้งหมด2ครับ3นะครับเป็นโหมดวนนะทั้งหมดมี3สเต็ปด้วยกันนี่เลยนะครับแล้วก็ปิดนี่นะครับกรณีที่ผมต้องการใช้ไฟสปอตไลท์นะครับผมก็แค่กดเปิดปุ่มนี้ปึ๊บ1ครั้งแสงสแตนด์บายนะครับจะให้เป็นแสงเหลืองขาวเหลืองมาเป็นแสงสแตนด์บายนะกดโหมดอีกครั้งครับเราจะได้แสงขาวสูงนะครับในแสงขาวสูงนี้เนี่ยถ้าผมกดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราจะได้แสงขาวสูงกว้างได้มุมกว้างด้วยนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้แสงเหลืองนี่ฮะแสงตัวแสงคือสีเหลืองที่เลยในส่วนของตัวชุดไฟสปอตไลท์ชุดนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวนะไปรับปิดนะครับก็กดปิดได้เลยแบบนี้หลายคนอยากดูแสงนะครับว่าชุดไฟสปอตไลท์รถไกด์ตัวนี้นะครับถ้าไปอยู่ในที่มืดๆแล้วใช้งานจริงนะครับบนถนนจริงเนี่ยแสงเขาจะให้คุณภาพแสงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอเคเราเห็นแสงกันแล้วนะครับว่าใช้งานจริงเป็นยังไงบนท้องถนนแล้วก็เวลาที่เปิดในแสงมืดจริงๆมืดยังไงนะครับผมอ่ะถัดมาครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันอีกหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าสั่งติดตั้งนะครับเป็นชุดแตรตัวนี้เป็นแต่โบสใช่ไหมแต่โบสเสียงเบนซ์นะครับผมก็เราติดตั้งชุดสวิตชิ่งแตรให้บริเวณนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องการให้ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้นิ้วโป้งสามารถที่จะกดได้บริเวณนี้นะครับผมทำขายืดขึ้นมาให้พิเศษเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทรถหน่อยสวิตชิ่งแตรนะครับถ้าเป็นเบอร์0ตัวนี้ผมไม่ได้กดไปที่ไหนนะอยู่ตรงกลางนะครับผมกดแล้วตรงกลางจะไม่มีแตรนะครับผมกดเลือกเบอร์1นะครับเบอร์1ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแตรรถปกติเลยเวลาอยู่ในซอยนะครับใช้เสียงแตรนี้ได้เลยครับ1 2 3นี่เลยทีนี้ผมขับรถออกไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวอยู่บนถนนใหญ่ๆแล้วจําเป็นที่ต้องคุยกับพี่10ล้อนะครับผมเปิดแตรแต่งนะครับเป็นเสียงเบสนะ1 2 3ตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วเราไม่สามารถทดลองมากได้นะครับเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นเอาก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับถือว่าใช้งานได้จริงชุดแตรนะครับชุดแตรมองเห็นไหม
ชุดแตรเราซ่อนไว้บริเวณนี้นะครับนี่เก็บสายนะครับเข้าสายถักให้อย่างดีเก็บงานให้ลงรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถือว่าเป็นของจำเป็นนะครับสำหรับการติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์แล้วก็อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับผมก็ทำมารอเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นในชุดในส่วนของชุดฟิลฮับนะครับตัวฟิลฮับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นงานของโรดไกด์ตัวฟิลฮับตัวนี้ติดตั้งอยู่บริเวณUBOX นะครับเก็บสายเข้าสายถักให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นี่จะช่วยเรียกว่าแบ่งเบาภาระของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องถอดชุดสีกรณีที่ชุดไฟเรามีปัญหานะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเรามีปัญหาสามารถที่จะมาดูในจุดนี้ได้เลยนะครับอ่ะแค่กดปุ่มนี้ด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงฝาออกมาแบบนี้เลยตรงๆตอนนี้นะครับฟิวในส่วนของสปอตไลท์จะอยู่ฝั่งท้ายคือตัวนี้ฟิวของแตรจะอยู่ตัวนี้นอกนั้นเราใส่ไว้ให้เป็นสแปร์นะครับเราแค่ดึงตัวฟิวออกมาดูครับนี่ฮะแล้วก็ส่องดูว่าเอ๊ฟิวเขาอยู่ปกติไหมถ้าฟิวขาดเราก็จะเห็นเลยว่าฟิวขาดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวสแปร์ตัวนี้ครับนะครับโยกมานะครับผมโยกมาแล้วแล้วก็เอามาใส่ที่ตัวช่องฟิวตัวนี้ได้เลยปึ๊บมองไม่เห็นนี่ครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครอบกลับเข้าไปนี่เลยเรียบร้อยครับผมและถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับตอบโจทย์การเดินทางแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับทำสามารถที่จะตรวจสอบเองได้เบื้องต้นนะครับกรณีที่เราต้องการตรวจเช็คในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เราติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวคันนี้จะมีภาค2ภาค3แน่นอนนะครับจะมาเรื่อยๆในการแต่งรถแต่งสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ